แบบฝึกหัดข้อ 5-9 นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คำสั่งมิลเลอร์แล้วก็แพทเทิร์นนะคะทีนี้ก็ end condition เราก็จะใช้เป็น mid plane เหมือนกันนะคะหน่วยในข้อนี้เป็นมิลลิเมตรนะคะความหนาของชิ้นงานเท่ากับ20มิลลิเมตรนะคะเราก็เริ่มสเกจได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในข้อนี้เนี่ยในการมิลเลอร์นะคะมันจะมิลเลอร์จากบนลงล่างนะคะเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์ไลน์ของเราจะลากในแนวนอนนะคะโอเคไปเปิดที่พาร์ทนะคะ New Documentเช็คหน่วยนะคะว่าเป็นหน่วยที่เรากำหนดไหมนะคะในข้อนี้ให้ใช้เป็นมิลลิเมตรนะคะแล้วก็ sketching plane จะเป็น front view นะคะจะเป็น front plane โอเคเสร็จแล้วเราก็เลือก center line ก่อนนะคะสร้าง center line ออกมาก่อนนะคะทีนี้เราจะเขียนแค่ครึ่งบนหรือครึ่งล่างก็ได้นะคะครึ่งบนหรือครึ่งล่างนะคะก็แล้วแต่เราจะเขียนนะคะทีนี้เราก็อาจารย์จะเขียนจากครึ่งบนก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเริ่มต้นจากวงกลมเนาะเพราะมันเป็นสล็อตนะคะแล้วก็อาจารย์จะขอเขียนเส้นตั้งนี้ขึ้นไปด้วยเป็นเส้นไกด์ไลน์นะคะโอเคอ่ะตรงมุมนี้มันจะมีโค้งอยู่ที่วงนี้ก่อนเนาะนะคะทีนี้เส้นนะคะเส้นเอียงเส้นนี้เนี่ยมันจะต้องมาสัมผัสนะคะกับส่วนโค้งส่วนนี้เนาะสัมผัสก็คือคุณลากเข้ามานะคะซูมเข้ามาเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆเนี่ยนะคะของ relation นะคะขยับเมาส์เลยมาหน่อยไอตัวที่มันเป็น tangent มันจะหายไปตัวที่เป็น tangent คือตัวที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ขีดเนาะเราก็คลิกลงไปค่ะถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คลิกเลยนะคะมันก็จะได้มันตัวเส้นนี้มานะคะโอเคจะลากเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ต่อมานะคะให้มันตัดครึ่งของวงกลมตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องทริมมันออกนะคะก็ใช้วิธีการทริมตัดครึ่งนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัดให้เป็นแบบนี้นะคะครึ่งเดียวนะคะอันนี้ก็เอาออกไปเสร็จแล้วก็ให้ dimension นะคะตัวนี้จะเป็นรัศมีเท่ากับ10นะคะความยาวจากนี่ถึงนี่คือส่วนโค้งกับวงกลมนี้ต้องร่วมศูนย์ร่วมแกนกันนะคะลากให้มันร่วมศูนย์ร่วมแกนกันนะคะวงอันนี้เป็นวงกลมวงในเนาะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนโค้งของวงกลมนะคะการให้ดิเมนชันตัวนี้จะกลายเป็นรัศมีนะคะดิเมเตอร์เท่ากับ12เพราะนั้นรัศมีเท่ากับ6นะคะแล้วเราก็ไปแค่ตรงลิเตอร์นะคะให้เป็นดิเมเตอร์เรียบร้อยนะคะวงนอกเท่ากับรัศมี12นะคะโอเค dimension ส่วนนี้คือ40นะคะความโตจากจุดนี้ถึงขอบนี้นะคะมีค่าเท่ากับ60 dimension ตัวนี้คือ60นะคะแล้วก็ระยะนะคะจากจุดนี้ถึงจากเซนเตอร์นะคะของส่วนโค้งจนถึงขอบนี้เท่ากับ20นะคะเดี๋ยวรูต่อเราค่อยทำทีหลังนะคะตอนนี้เราทำแค่ครึ่งเดียวแล้วก็แพทเทิร์นลงมานะคะตอนที่เราทำแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มิลเลอร์ลงมานะคะเราก็ไปคลิกที่มิลเลอร์นะคะมิลเลอร์อะไรไปบ้างแล้วก็จะมิลเลอร์ส่วนนี้ไปนะคะแล้วก็มิลเลอร์ about คือตัวนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้รูเจาะนะคะที่เป็นที่มีทั้งหมด4รูนะคะ
รูเจาะที่มีทั้งหมด4รูเราจะใช้เป็นแพทเทิร์นนะคะอาจจะขยับดิเมนชันนิดหนึ่งมันจะได้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะรูเจาะแรกก่อนนะคะอาจารย์ใช้รูเจาะตรงนี้เนาะเป็นรูที่เป็นตัวต้นแบบนะคะดิเมนเตอร์เท่ากับ10นะคะตัวนี้ห่างจากขอบด้านนี้โลเคชันของมันคือขอบซ้ายมือเท่ากับ10แล้วก็ขอบบนนะคะเราให้โลเคชันของรูให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยแพทเทิร์นไปนะคะโอเคที่เราจะใช้ลิเนียร์แพทเทิร์นนะคะเราก็เลือกวงกลมที่เราจะแพทเทิร์นตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปคลิกลิเนียร์แพทเทิร์นนะคะทางแกน x นะคะคือไปทางขวามือเท่ากับ2ตัวนะคะมี2ชิ้นนะคะระยะคือ20ส่วนทางแกน y นะคะลงมาข้างล่างนะคะนับตัวที่เป็นต้นแบบด้วยนะคะก็จะนับเป็น2ตัวนะคะต้องลงมาข้างล่างเนาะเราก็ใช้ reverse direction ตรงนี้แล้วก็ปรับระยะนะคะตรงนี้เท่ากับ40นะคะมันห่างกันเท่ากับ40นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้รูเจาะ pattern ไปทางขวามือนะคะทางแกน x นะคะห่างกับตัวเดิมเท่ากับ20นะคะแล้วก็ลงมาด้านล่าง40เสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ fully define นะคะเพราะว่ามันเป็น pattern เนาะนะคะวิธีการก็คือใช้ center line ช่วยนะคะฉันจะลาก center line แบบนี้นะคะลากไปแล้วก็ high dimension เพิ่มเข้าไปใส่ dimension เพิ่มเข้าไปนะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะก็จะครบสมบูรณ์เรียบร้อย fully defined นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคนะคะไปเลือกฟีเจอร์ extrude นะคะปรับ end condition ตรงนี้ให้เป็น mid planeนะคะขนาดความหนาของชิ้นงานคือเท่ากับ20นะคะนะคะสำหรับข้อ5ขีด9ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เซฟ5ขีด9